ำนมข้าวโพดสติมาแบร์วอชอาปากค้างสตูดิโออ่ะยังไงอันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณน้ำนมข้าวโพดสติมาค่ะน้ำนมข้าวโพดสติมาเคยกินหรือยังกินแล้วเคยแล้วใช่ไหมหวานครับจืดก็มีครับมี2รสเลยคุณสามารถสั่งได้ว่าหวานน้อยหรือจะเป็นแบบว่าไม่ใส่เลยเพราะว่าเขาทำมาจากน้ำนมข้าวโพดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงเด็ดขาดผมบอกเลยว่าน้ำนมข้าวโพดสติมาเนี่ยทำเพื่อสนับสนุนรายการเดอะซีเซนคนเป็นผีใครอยากจะเอาไปทานเองในครอบครัวทานเองก็ดีทำบุญก็ได้หรือเอาไปทำบุญก็ได้ใช่ที่ LINE @สติมา8ขอขอบคุณแบร์วอชครับจริงเหรอแบร์วอชดียังไงครับคืออะไรหรอเป็นแอลกอฮอล์ที่เอ็นครับนี่ฉันอยู่ในสังคมแบบไหนและที่สำคัญนะเป็นแบบฟู้ดเกรดด้วยใช่เรียกว่าเข้าปากก็ไม่เป็นอันตรายแต่ไม่ใช่ให้ไปชงกินนะก็ต้องแบบว่าเผื่อเด็กเผลอเอาเข้าปากอย่างนี้ตอนนี้นะมีโปรโมชั่นก็คือสามารถซื้อพร้อมกับเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ได้เป็นระบบเซ็นเซอร์ด้วยนะพี่เจพร้อมแอลกอฮอล์500มิลลิลิตรใช่ในราคา690บาทคุ้มค่าสุดๆแอดแบร์วอช9ครับผมขอขอบคุณอ้าปากค้างสตูดิโอค่ะใครที่ประกอบธุรกิจแล้วยังงงว่าเฮ้ยฉันจะโฆษณายังไงเรียกว่าจะโปรโมทยังไงโปรโมทตัวเองยังไงคุณจะทําสินค้าของคุณน่ะให้ไปอยู่หน้าเพจแบบสวยๆยังไงเราสามารถถ่ายรูปสินค้าให้คุณได้ถ่ายแบบสวยๆในสตูดิโอเลยแล้วผมบอกเลยนะราคาไม่แพงปรึกษาเราได้อ้าปากค้างสตูดิโอครับผมอันนี้พี่เตยนะฮะพี่เตยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เตยเชิญนิดนึงพี่เตยเชิญนิดนึงเราได้คุยกันตอนที่ไปหาที่เรียกว่าฟาเธอร์ซึ่งเป็นคนพม่าฟาเธอร์เนี่ยจะเป็นผมพูดเบาๆแล้วกันเพราะว่าฟาเธอร์ไม่อยากให้เล่าฟาเธอร์เนี่ยเป็นคนคนนึงที่จะคอยทำพิธีตั้งแต่ที่ชเวดากองหรืออะไรต่างๆจะขึ้นไปที่ยอดถ้าเป็นคนไทยก็เปรียบเหมือนเป็นโหรหลวงนั่นแหละอะไรแบบนั้นเป็นพราหมณ์หลวงเสร็จแล้วเนี่ยผมได้เจอคุณอาคุณอาพูดถึงพระสุพรรณกัลยาพี่เตยก็บอกว่าพี่เนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันกับพระสุพรรณกัลยาก็เอารูปให้ดูว่าตอนที่ไปไหว้ที่พม่าอะไรเป็นยังไงผมลองถามคุณที่รู้สึกได้คุณเห็นอะไรในตัวพี่เตยถ้าถามหนูนะถ้าถามว่าพี่เตยเป็นพระสุพรรณกัลยาไหมคร่าวๆก่อนนะหนูบอกเลยว่าหนูไม่มั่นใจแต่ถามว่าเจ้าชะตาเป็นพระสุพรรณกัลยาไหมหนูตอบเลยว่ามีสิทธิ์สูงเจ้าชะตากับเจ้าชะตาคือคนที่คุ้มครองเราอยู่ uh-huh. หมายถึงว่าคุ้มครองดวงชะตาคุ้มครองชีวิตชะตาชีวิตเราจะเป็นยังไง uh-huh. ขึ้นอยู่กับท่านที่คอยคุ้มครองด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงว่าจะเป็นพระแม่สุพรรณกัญญา uh-huh. แต่ถ้าถามว่าเป็นท่านไหมหนูไม่กล้าคอนเฟิร์มโอเคคุณแอร์รู้สึกไงเห็นแต่ว่าเป็นผู้หญิงอ่ะที่เป็นระดับเจ้านางหรือเป็นผู้หญิงชั้นสูงที่คอยคุ้มครองแต่ท่านไม่ได้เอ่ยชื่อว่าท่านคือใครฉะนั้นนายก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นท่านไหมก็คงจะเหมือนออฟในส่วนของคุณอาคุณอาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถ้าอยู่ในวงของคุณอาคุณอาจะรู้สึกได้ผมถามคุณอาคุณอาตอนนี้รู้สึกไงครับคนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าคุณก็อยู่ในส่วนหนึ่งขององค์สมเด็จพระนเรศวรในยุคของท่านยุคพระแม่สุพรรณปัญญาแต่ยังไม่บอกว่ายังไม่รู้ว่าอยู่เป็นอะไรเป็นยังไงหนูแค่รู้สึกว่าพี่เตยค่ะกับคุณอาถ้าจะเรียกง่ายๆเนาะคือณตอนนั้นที่เราโดนกวาดต้อนไปค่ะเชื้อพระวงระดับเดียวกันค่อนข้างหายากเพราะฉะนั้นคนที่จะใกล้ชิดกับท่านได้มีแค่ไม่กี่คนซึ่งสองท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนนั้นหนูอันนั้นหนูกล้าคอนเฟิร์มภาษาสมัยนี้เรียกพวกนางสนองพระโอษฐ์นางต้นห้องนางสนองพระโอษฐ์อะไรนักประมาณตอนนี้คุณรู้สึกไงคุณรู้สึกไงท่านรู้สึกว่าสงสารท่านที่ว่าท่านรู้สึกว่าแบบคือพี่แอนน่าจะโดนถ่ายทอดด้านความรู้สึกมากกว่าไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยคำว่ารักแท้ไม่เคยรู้จักเลยครูต้องบอกว่าจริงๆเราพระแม่เนี่ยค่ะพระแม่สุพรรณกัญญาค่ะเป็นผู้เสียสละความช่วงชีวิตของท่านเองอ่ะครับมันไม่ได้จบแค่การเป็นเฉลยแค่นั้นท่านยังโดนย่ำยีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบมันไม่สามารถพูดได้แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าพูดไปแล้วมันจะเกิดเรื่องหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านไม่ควรต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้คุณพูดได้ตรงมากตรงจนกระทั่งไม่อยากจะบอกไม่อยากจะให้ใครรับรู้ว่าสิ่งที่ท่านต้องเจ็บช้ำขนาดไหนความเจ็บช้ำอันนั้นเนี่ย
มันไม่สามารถจะบรรยายออกมาได้อ่ะมันเจ็บขนาดนั้นอ่ะถ้างั้นผมถามคุณอาอย่างนี้ก่อนความเจ็บช้ำความสิ่งที่คุณอาเนี่ยได้ภาพมาตั้งแต่ได้รูปมาเนี่ยสิ่งที่คุณแอร์คุณออฟอาจารย์เต้พูดมาทั้งหมดตรงไหมครับตรงตรงนะตรงจนกระทั่งผมบอกว่าใช่ใช่ใช่ถ้าไปย้อนฟังผมดูผมจะบอกว่าใช่ใช่เอาความรู้สึกของพี่เตยก่อนว่าคือมาเนี่ยด้วยความที่ตอนแรกอ่ะพอที่เจอฟาเธอร์ค่ะครับก็คือพอมันไม่สมควรที่ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดให้ท่านพูดถึงพระสุพรรณกัลยากับพี่เลยวันนั้นอยู่ดีๆคือท่านก็บอกให้พี่ไปพม่าแล้วเดี๋ยวท่านจะพาไปไหว้พระสุพรรณกัลยานั่นแหละผมได้ยินผมก็เลยตกใจเพราะผมเพิ่งคุยกับอาใช่แล้วคือพี่ก็หลุดเลยร้องไห้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารับรู้มาส่วนหนึ่งนานแล้วเอาสิ่งที่พี่เตยรับรู้คืออะไรคือพี่มีความผูกพันกับท่านแล้วท่านก็เป็นเหมือนแม่ที่คอยดูแลเราแล้วก็ยังดูแลเสมอแล้วมันเหมือนเป็นช่วงที่วันนั้นที่เราเจอฟาเธอร์พอแบบทำไมเราต้องมาเจ ผู้ทรงศีลพม่าคนนี้ซึ่งไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าเราคุ้นหน้าท่านแล้วท่านก็สวดมนต์เป็นภาษาพม่าค่ะแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่อ่ะตอนนี้พี่อยู่ในก้ำกึ่งว่าจริงไม่จริงอะไรเงี้ยเราจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วพี่ก็เลยคิดในใจตอนระหว่างสวดมนต์ว่าถ้าหากว่าสิ่งที่พี่รับรู้มามันเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้โกหกตัวเองเราไม่ได้โดนสะกดจิตหมู่หรือมีคนมาไซโคให้เราเชื่อตามน่ะขอให้มีสัญญาณบางอย่างให้พี่รับรู้ว่าสิ่งที่พี่รับรู้มามันเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็จะทั้งคุยจนสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะไปทานข้าวกันอยู่แล้วค่ะแล้วท่านก็ชวนไปพม่าแล้วท่านพูดถึงพระสุพรรณกัลยาขึ้นมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะเราคิดในใจคนเดียวว่าขอให้มีสัญญาณบางอย่างให้ลูกรู้ได้เถอะว่าเป็นเรื่องจริงครับพอท่านพูดมาปุ๊บก็เลยร้องไห้ว่าเฮ้ยท่านตอบเราแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้างั้นผมถามครับเรายืนอยู่บนนี้แล้วสิ่งที่คุณเห็นอยู่ไหนครับก่อนจะไปถึงที่เราเห็นที่หนูเห็นนะพี่เจหนูอยากจะให้ทุกคนแบบดูบรรยากาศรอบๆอะค่ะครับเนี่ยพอหนูขึ้นมาอยู่ที่นี่แล้วหนูรู้สึกว่าหนูเคยอยู่ที่นี่มองไปทางนู้นจะเป็นศาลาของเวลาเราเห็นเนี่ยเหมือนเราเป็นเชลยอยู่กลางเกาะเนี่ยค่ะตรงนั้นน่ะคือสิ่งที่พม่าเฝ้ามองเราอยู่คุณกำลังบอกว่านี่คือป้อมถูกนั่นคือป้อมของพม่าซึ่งเราทำอะไรไม่ได้ที่มองเราอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะคือเราทำอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ในบ่อเนี่ยเราจะหนีก็ไม่ได้เพราะว่าในบ่อมันมีจระเข้เนี่ยขนาดของเขาเป็นแค่นายกองอ่ะเขายังมีแบบป้อมสุขสบายขนาดนั้นอ่ะแต่ของเราเป็นเจ้านายชั้นสูงอ่ะเรากลับไม่มีอะไรกำบังเราได้เลยเนี่ยเราอยู่กันอย่างเงี้ยในสมัยที่เราได้เป็นเฉลยแค่นั้นเองค่ะที่อยากบอกทำไมคุณอาถึงสร้างเรือนนี้เป็นลักษณะเรือนเฉลยผมไม่รู้ว่าตอนที่สร้างเป็นเรือนอะไรแต่ผมคิดว่าก่อนจะสร้างเนี่ยผมเห็นรูปนี้หมดเลยรูปที่ผมจะต้องสร้างจะต้องเป็นอย่างนี้ในความรู้สึกว่าผมเคยเห็นหมดแล้วเรือนอย่างเงี้ยอันไหนจะวางไงแม้กระทั่งไม้หนึ่งไม้ไผ่หนึ่งอันที่เอามาวางกองไว้เนี่ยผมสามารถชี้ได้เลยว่าจะไปอยู่ตรงไหนหลังโน้นที่คุณเห็นครับคุณเชื่อไหมช่างเขาไม่ได้สร้างอย่างนี้ผมให้เขาแก้แบบให้เป็นแบบนี้4ครั้งสุดท้ายออกมาเป็นอย่างนี้ทีแรกเขาออกมาเป็นโค้งแบบเก๋งจีนเลยเก๋งจีนเลยผมบอกไม่ใช่อันนี้ผมไม่เอาใช้คำว่าท่านอยู่ไหนเลยดีกว่าอ่ะคุณศรีท่านอยู่ไหนเฮ้ยพี่เตยแอดวานแล้วนะท่านพี่เตยเห็นอะไรก็ตอนแรกคุยกับหนุยบอกว่าพี่เตยรู้สึกอะไรไหมอะไรเงี้ยเตยนั่งอยู่ตรงนี้ก็คุยว่าเนี่ยตรงนี้นาทีเดียวที่เดียวแล้วเสร็จแล้วหนุยก็เฮ้ยพี่เตยก็ถามทำไมหรอแล้วหนุยก็เลยบอกว่าออฟก็เห็นตรงนี้อ๋อโอ้คุณเห็นอะไรครับพี่ไม่ได้เห็นเป็นแบบคนนะรู้สึกผมรู้ว่ามาจากความรู้สึกคุณล่ะหนูยังไม่เห็นแต่หนูปวดหัวมากหัวจะทิ่มตอนนี้เหรอหนูแบบรู้สึกเหมือนโดนเขาเรียกว่าโดนกดเหรอหนูไม่เคยโดนเนาะโดนบีบโดนกดจากโดนบีบโดนบีบหัวโดนรู้สึกแบบก็จะสื่อสารไม่ได้ในหลายๆที่ที่เราเคยไปว่าเหมือนปิดบางอย่างเหมือนปิดบางอย่างไม่โดนบีบไม่โดนกดแบบอย่างนั้นรู้สึกเหมือนกับเหมือนเขาพยายามให้เรารู้สึก
ทุกอย่างให้เราแบบจะกลายเป็นตัวเขาอยู่แล้วอะรู้สึกในสิ่งที่เขาเจอมาถูกต้องไหมนั่นคือคุณกำลังพูดแบบพยายามพูดบางสิ่งบางอย่างจนเราเนี่ยพูดได้แต่คำว่าข้าพุทธเจ้าขอขมากรรมพระแม่นางเจ้าเท่าพระยาขาอะไรพูดแต่พูดแค่นี้ไม่ใช่พูดแทนใครพูดแทนพูดตัวเองพูดแทนตัวเองอ๋อโอเคเพราะเขามีปมกันอยู่อะไรคืออะไรผมงงพูดแต่ว่าข้าพุทธเจ้าขอขมากรรมพระแม่นางเจ้าที่ข้าพุทธเจ้าไม่สามารถปกป้องพระแม่นางเจ้าได้จนวินาทีสุดท้ายพระเจ้าข้าอย่างนี้คือหนูเองอ่ะหนูไม่ได้สัมผัสว่าไม่ได้สัมผัสถึงความรู้สึกท่านแบบนั้นหนูสัมผัสถึงสิ่งที่หนูเห็นในอดีตแล้วมันทัดใจแบบอันนี้สิ่งที่เห็นในอดีตประมาณนั้นมากกว่าตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยคือเหมือนคุณอยู่ในเหตุการณ์แล้วคุณไม่สามารถปกป้องบางสิ่งบางอย่างได้ถูกไหมฮะคือเหมือนเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในผู้ติดตามพี่รู้สึกถึงความรักของท่านความรักใช่อันนี้หนูความรักอะไรขอบคุณพี่เตยเลยว่าคือหนูพยายามจะหาช่องพูดมานานมากพี่ไม่ได้รู้สึกถึงความคับแค้นใจพี่รู้สึกถึงความรักท่านแบบรู้สึกว่าท่านรักเหมือนความเป็นแม่มีอยู่อ่ะคือหนูไม่มั่นใจว่าตอนนั้นท่านมีลูกป่ะเพราะหนูไม่ได้ศึกษาถึงขั้นนั้นเดี๋ยวจะโดนเขาด่าเอาเปล่าไม่รู้แต่คือหนูแค่รู้สึกว่าท่านมีความแบบมีความเอ็นดูมีความเป็นแม่น่าจะมีนะมีความแบบเป็นความรักที่แม่มีต่อลูกแค่นั้นเป็นความแบบความรักของแม่ที่มีต่อลูกอ่ะไม่รู้อธิบายเป็นความรักของแม่ลูกอ่ะใช่มันของพี่เตยเป็นไงเป็นความรู้สึกไงตามที่อ๊อฟพูดจริงๆนะมันเป็นเหมือนแบบแม่คือแม่ทิ้งลูกไม่ได้ประมาณแบบว่าคือฉันอยากให้คนเหล่านี้มาคอนเฟิร์มแค่ว่าฉันยังมีลูกอยู่เกิดอะไรขึ้นครับพี่ฟังตอนนี้กระดาษเราน่าจะขออีกโหลนึงฮะคุณแอร์ก็โหลนึงครึ่งโหลแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่เตยเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตโทษทีครับเอาเป็นว่าพี่รักท่านพี่รักท่านมากค่ะแล้วในขณะที่ตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่เราสูญเสียแม่ในภพชาติปัจจุบันอะเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าความเป็นแม่ยังไงก็ยังตามรักห่วงใยและแสดงให้เรารู้อยู่เสมอว่าเมลมอนจะเกิดกี่ภพกี่ชาติแม่ก็ยังรักลูกเสมอนั่นแหละหนูก็เลยแบบพอเห็นพี่เตยแบบช็อตเมื่อกี้ที่หันไปหาท่านใช่ไหมมาหันกลับหาพี่เตยก็เลยรู้ว่าเนี่ยคือความรักของแม่ที่มันมีต่อลูกอ่ะมันอธิบายไม่ถูกอ่ะคือมันรักแบบรักไม่มีข้อแม้รักไม่ว่าจะยังไงก็รักอ่ะครับโอ้ตอนนี้เราเห็นหลายมุมมองมากนะเป็นการแสดงความรู้สึกของหลากหลายสิ่งที่อยู่ในบริเวณนี้ที่แห่งนี้ที่น่าแปลกใจคือก่อนที่หนูมาหนูแค่เตรียมตัวแค่ว่าหนูจะต้องเห็นความแค้นเพราะว่าเราเคยรู้มาว่าท่านโดนอะไรมาบ้างเลยแต่พอหนูมายืนที่เนี่ยหนูกลับไม่รู้สึกถึงความแค้นเลยหนูกลับรู้สึกถึงความรักความห่วงหาอาทรความเป็นห่วงคนที่อะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้แค้นนะถ้าสาวแอร์ท่านแค่รู้สึกโดดเดี่ยวและเศร้าใจใช่แต่ต่างกับหนูตรงนี้ว่าหนูกลับรู้สึกแบบอันนี้คุณกำลังรู้สึกถึงความรักนะความรู้สึกถึงความรักนี่น่าจะเป็นแม่กับลูกในส่วนของแม่ลูกคนที่อยู่รับใช้ด้วยกันของแอร์เป็นลักษณะของคนรักของความโดดเดี่ยวเมื่อตอนจะเข้าห้องน้ำเมื่อเย็นผมไปอ่านบทกลอนอยู่สองอันซึ่งผมก็ยืนอ่านเนาะทำไมตรงไหนบทกลอนตรงก่อนเข้าห้องน้ำเป็นของอาจารย์จ่างผมขออนุญาตไปตรงนั้นดีกว่ามาครับ